ดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในช่วงนี้กับย่อโลกเศรษฐกิจคุณผู้ชมคะหลายคนติดตามคาดการณ์สถานการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยดูเหมือนว่ายังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะแต่ว่า BOI ค่ะเข้าไปสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติบอกว่ายังต้องการให้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงนี้กับคุณอังคณางกันนะคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณฤชยาคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะได้ยินตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยลงมาแต่ว่า BOI เข้าไปสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศมากกว่า 90% นะคะที่เขาบอกว่าต้องการที่จะลงทุนในประเทศไทยเหตุผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะรวมทั้งประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันอังคณางใหม่มงคลนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้หลายคนจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจซึมเศรษฐกิจซบเซาแต่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลเขากำลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอยู่แล้วก็หวังว่าในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยน่าจะช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆดีขึ้นมานะคะแต่ว่าในมุมของนักลงทุนต่างประเทศค่ะตอนนี้เขากลับมองประเทศไทยน่าลงทุนนะคะเพราะว่าข้อมูลจาก BOI ล่าสุดเป็นการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศนะคะประจำเดือนล่าสุดก็คือปี2562นะคะเป็นข้อมูลประจำปีปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีความต้องการอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่า 97% เหตุผลนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่เพียงพอแล้วก็ขณะเดียวกันสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับนักลงทุนเนี่ยก็ดึงดูดใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้อมูลล่าสุดที่ทางด้านนางสาวบงกตอนุโรธรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ออกมาสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยค่ะเป็นตัวเลขประจำปี2562ในงานสัมมนาเรื่องลงทุนไทย2562รุ่งแค่ไหนในสายตาต่างชาติโดยจากการสำรวจนั้นระบุนะคะกลุ่มตัวอย่าง600บริษัทพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจ 97.3% มีแผนการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง65.5% ยังคงรักษาระดับการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ 31.83% มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมด้วยปัจจัยหลักเลยที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือว่ารักษาระดับการลงทุนในประเทศไทยนั้นพบว่า3อันดับแรกมาจากเรื่องที่1 นะคะมีวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนที่เพียงพอ 55% ตามมาด้วยปัจจัยที่2ก็คือมีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแล้วก็มีซัพพลายเออร์เพียงพอที่ระดับ 51%เท่ากันนะคะนอกจากเรื่องของความพอใจแล้วยังมีความพึงพอใจต่อการบริการของ BOI ด้วยนะคะหน่วยงานนี้ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนต่างชาติก็บอกว่ามีความพึงพอใจในการบริการของ BOI ค่ะโดยเฉพาะการปรับใช้ระบบออนไลน์หรือว่าเป็นแบบ e-service มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนักลงทุนเนี่ยสามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริมการลงทุนออนไลน์ได้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากบริการที่ได้รับจากศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและบริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเมื่อเทียบกับผลสำรวจของปีที่ผ่านมาค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะต้องประกอบกันด้วยหลายอย่างเลยนะคะถึงจะดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านประเทศโดยรอบของเราเขาก็มีการพัฒนาระบบเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะจากเรื่องของ BOI นะคะไปดูกันที่เรื่องของพลังงานกันบ้างนะคะกระทรวงพลังงานล่าสุดนั้นก็ได้มีการสั่งกฟผ.เจรจาที่จะซื้อไฟฟ้าจากลาวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการซื้อไฟฟ้าจากลาวอยู่หลายระยะอยู่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนี้มี3โครงการเป็นไปตามสัญญาของปี2562นะคะกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,834 เมกะวัตต์นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานก็ได้ไปกล่าวในงานสัมมนา2019 Shell Forum วิสัยทัศน์2050การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตได้มีการมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาวให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และราคารับซื้อเน้นด้วยว่าจะต้องถูกกว่า 2.40 บาทต่อหน่วยเพื่อทำให้อัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทยนั้นลดลงไปในเบื้องต้นค่ะก็จะมีการเจรจาซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งด้วยกันรวมกำลังการผลิตแล้วคือ 1,834 เมกะวัตต์ไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างมีโรงไฟฟ้าเขื่อนไซยบุรีกำลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าน้ำเงียบนะคะน้ำเงียบ1ด้วยกำลังผลิต269เมกะวัตต์และก็โรงไฟฟ้าโครงการเซเปียนเซน้ำน้อยกำลังการผลิต345เมกะวัตต์นะคะซึ่งเมื่อไปรวมกับไฟฟ้าที่สปป.ลาวขายให้กับไทยก่อนหน้านี้ 4,000 เมกะวัตต์จะทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่ไทยไปรับซื้อจากสปป.ลาวจะอยู่ที่เกือบ 6,000 เมกะวัตต์ในช่วงปลายปีนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราเนี่ยพยายามที่จะมีพลังงานทดแทนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคุณกุลิศเนี่ยบอกด้วยว่ากำลังอยู่ระหว่างการทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP 2018กระทรวงเนี่ยจะส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นผ่านโครงการ1ชุมชน1เมกะวัตต์เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าขายแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาที่ถูกลงด้วยนะคะนอกจากนี้ภายใต้แผน PDP ที่กำลังปรับปรุงเนี่ยจะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งแผนเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ 70 กว่า%เราจะใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ว่าเราอยากจะใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะทางคุณอัศดาหรินสุดค่ะประธานกรรมการบริษัทเชลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเชลประเทศไทยสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานสะอาดโดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆขณะเดียวกันก็จะมีการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนภายในปี2568ค่ะ